สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานนะฟังก์ชันกลุ่ม Date แล้วก็ Time นะสิ่งที่เป็นปัญหากันเยอะนะครับในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันกลุ่ม Date แล้วก็ Time นะนั่นก็คือว่าเรื่องของวันที่และเวลานะของโปรแกรมซึ่งจะเป็นปีคริสตศักราชนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานนะครับก็ขอให้ผู้ใช้นะครับเข้าใจนะครับระบบวันที่แล้วก็เวลานะครับทั้งของไทยแล้วก็ทั้งของคริสต์นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน now นะครับฟังก์ชัน now เนี่ยก็จะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันนะครับจากระบบต่อมาครับฟังก์ชัน todayนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันแสดงวันที่ปัจจุบันนะครับฟังก์ชัน day นะครับก็จะแสดงจำนวนวันระหว่างวันทั้งสองนะครับมีวันที่เริ่มต้นและก็วันที่สิ้นสุดนะครับ day ก็แปลงวันนะครับเป็นเลขลำดับ month แปลงเดือนเป็นเลขลำดับและ year แปลงปีเป็นเลขลำดับนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะครับฟังก์ชัน now นะครับก็เลือกพื้นที่ต้องการแสดงผลเลือกเซลล์ต้องการแสดงผลนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ฟังก์ชันครับเท่ากับก็ now นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับ enter นี่นะครับได้มาแล้วฟังก์ชัน now นะครับซึ่งตรงนี้นะผมกำหนดนะครับรูปแบบนะครับของข้อมูลเป็นชนิดข้อมูลเป็นวันที่นะครับและก็เราสามารถนะครับที่จะเลือกรูปแบบได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะครับผมเลือกเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เป็นของไทยนะครับแล้วก็ไปถิ่นไทยนะครับก็ตกลงนะครับลองเลือกนี่นะครับต่อมาครับฟังก์ชัน today นะครับแสดงวันที่ปัจจุบันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันนะครับ today วงเล็บเปิดวงเล็บหรือไม่ก็คอ enter ได้เลยนะครับนี่นะครับ3กย63นะครับ3กันยาว3นี่คือวันที่ปัจจุบันซึ่งบางคนนะที่คำนวณไม่ถูกก็จะอยู่ที่ชนิดของข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ผมกำหนดเป็นนี่ครับรูปแบบเป็นนี่ครับรูปแบบนี้แล้วก็ปฏิทินไทยนะครับต้องเลือก language นะครับตรงนี้เป็นไทยด้วยนะครับนี่ได้แล้วนะครับฟังก์ชันที่3แล้วก็เป็นฟังก์ชัน day นะครับแสดงจำนวนวันระหว่างวันทั้ง2นะครับเราต้องสมมุติครับวันขึ้นมาอีก1วันนะครับผมคลิกเลือกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมไปที่นี่นะครับพิมพ์วันมาอีก1วันนะครับสมมุติ1 /2 แล้วก็2020นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นกำหนดวันนะครับเป็นปีคริสตศักราชนะครับenter นะครับถามว่าทำไมครับเวลาผมพิมพ์ข้อมูลลงไปเป็นปีคริสตศักราชแต่ว่าพอแสดงผลใช่ไหมครับจะเป็นวันเดือนปีนะครับของไทยนะครับก็ให้ไปที่จัดรูปแบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ more number format นะครับแล้วก็นี่นะครับผมปรับเป็นภาษาไทยแล้วก็ปฏิทินไทยนะครับแล้วก็ลองเลือกรูปแบบเพื่อที่จะแสดงผลนะครับให้เราเห็นนี่นะครับเมื่อเราคลิกนะครับเมื่อเราคลิกนะครับไปที่วันที่แบบไทยเนี่ยก็จะในแถบสูตรนะครับก็จะแสดงเป็นวันที่คริสตศักราชนะครับซึ่งมันจะมีผลนะครับในการคำนวณ นะครับลองดูครับผมต้องการหานะครับจำนวนวันระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์63ถึงวันที่3กันยา63นะครับว่ามีจำนวนกี่วันนะครับมาลองกันเลยนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชัน day มี s ด้วยนะครับวงเล็บคลิกเลือกที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ให้เราให้เลือกนะครับวันที่สิ้นสุดใช่ไหมครับวันที่สิ้นสุดคือวันนี้นะครับคลิกนะครับเซลล์นี้นะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ไปเลือกอะไรครับวันที่เริ่มต้นนะครับนั่นก็คือเซลล์ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับก็ enter นี่นะครับ
ก็จะแสดงว่ามีจำนวนทั้งหมด215วันนะครับจากวันที่1กุมภาถึง3กันยานะครับต่อมาครับก็จะเป็นฟังก์ชัน day นะแปลงวันเป็นเลขลำดับนะก็ใส่ชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็คลิกฟังก์ชันที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกอะไรครับวันที่ที่เราต้องการนะครับแปลงวันนะครับแล้วก็ enter ครับนี่ครับก็แปลงวันนะครับก็เป็นวันที่3นะครับต่อมาครับฟังก์ชัน month นะครับ month นะครับแล้วก็คลิกนะครับตัวเลขคลิกวันที่นะครับแล้วก็ enter นะนี่นะครับก็จะแปลงเดือนนะครับเป็นเลขลำดับนะครับต่อมาครับ year นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชัน year แล้วก็ไปใช้ข้อมูลวันที่นี้นะครับenter ครับอันนี้นะครับก็จะแปลงครับปีเป็นลำดับนะซึ่งโปรแกรมของผมเนี่ยก็วันที่และเวลาก็จะแสดงนะครับค่าเริ่มต้นเป็นปีคริสตศักราชนะครับปฏิทินคริสตศักราชไปทินคริสต์นะครับลองทดสอบกันดูนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้กันบ่อยๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับ